หนังเรื่องเดียวทำให้ดิสนีย์มีรายได้หมื่นกว่าล้านทุนไปอาจจะมากน้อยหลายร้อยล้านเหรียญแต่ก็กำไรหมดนะครับจำความหมายก็คือว่า value driven economy เนี่ยเป็นสังคมเศรษฐกิจที่ได้เพราะมันมีคุณค่าคนหนังสือซื้อเพราะเป็นของมีคุณค่ามันรักษาโรคเราได้มันช่วยวินิจฉัยโรคได้ใช่ไหมอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากผลิตยาญี่ปุ่นก็ใช้แม้ทั้งยาป้องกันสุขภาพก็เอาเช่นยาพวกบำรุงยาพวกเสริมทั้งหลายก็ญี่ปุ่นก็ทำเก่งมากมายอเมริกาก็เก่งเพื่อให้มนุษย์เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเป็นต้นเราซื้อเพราะว่ามันจะทำให้เราดีขึ้นมันทำให้เรายังสาวอยู่มันทำให้เราดีอยู่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นประโยชน์วันนี้แต่ผมคิดว่าเราต้องลงมือแล้วประเทศไทยมีงานวิจัย Research R&D เนี่ยงบประมาณใช้ทั้งประเทศเนี่ยเพียง 0.37 เองของ GDP น้อยมากท่านทั้งหลายน้อยมากมี 0.37 น้อยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวที่ทั้งประเทศรวมกันมีเงินมาวิจัยค้นคว้าพัฒนาพวกนี้มีแค่ 0.37 GDP ต่ำที่สุดสาเหตุเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมว่าสาเหตุมาจากการที่เราถูกผลักให้เข้าไปอยู่ในเศรษฐกิจแบบผลิตรับจ้างผลิตเป็นหลักเราจึงไม่ต้องวิจัยค้นคว้าอะไรเราเลยไม่ต้องมาพัฒนาอะไรสินค้าเราและเราไม่เคยคิดจะพัฒนาอะไรด้วยแม้แต่พัฒนาสินค้าเราก็น้อยพัฒนากระบวนการผลิตแล้วก็น้อยพัฒนาวัตถุดิบหรือรอมาที่เราก่อนหน่อยเราจึงอยากเห็น M-Tech เป็นผู้พัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเราอยากเห็นนาโนเทคพัฒนาวัสดุประเภทนาโนให้มีคุณประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ที่เสริมให้อุตสาหกรรมอื่นๆเราเข้มแข็งด้วยอุตสาหกรรมเรามีมากในประเทศไทยที่เราพอสู้ก็ได้อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอีกหลายอุตสาหกรรมแต่ถ้าเราสามารถใช้พวกนี้เข้าไปเสริมเราก็จะยกระดับตัวเราขึ้นมาได้ความจริงแล้วเรามีสินค้าเยอะแยะที่เราควรมีโอกาสสู้เขาได้นะครับเช่นอาหารหรือเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพนะครับผมก็คิดว่าท่านทั้งหลายก็มีไบโอเทคอยู่ที่นี่ด้วยตัวอย่างเช่นมีคนพูดถึงเมืองเพชรบุรีอยู่หลายเรื่องผมยกอย่างให้ฟังก็ได้นะครับมีชมพู่เพชรบุรีใครเคยไปเมืองเพชรบ้างแล้วใครก็ไปทานชมพู่เพชรบุรีก็จะรู้สึกหวานอร่อยและกรอบแล้วก็มาพิสูจน์ความหวานของมันบิดมันก็มีความหวานมากที่สุดในกระบวนชมพู่ทั้งหลายประเทศไทยและคนก็ชอบไปลองเรียนชอบไปเรียนแบบไปวางจำหน่ายแล้วก็อ้างไปชมพู่เพชรบุรีก็มีนะเพราะว่าชมพู่เพชรขายได้ก็เลยอ้างว่าเป็นชมพู่เพชรอันนี้ไม่อร่อยจะผ่านเสียชื่อลงเพชรบุรีด้วยซ้ำไปทำไมชมพู่เพชรบุรีจึงอร่อยที่สุด ก็เพราะว่ามันอยู่ในบรรยากาศของสามน้ำน้ำทะเลน้ำจืดและน้ำก่อยเมืองเพชรเป็นเมืองสามน้ำเป็นเมืองสามรสสามรสไหมรสอะไรบ้างรสหวานเพราะมีน้ำตาลถนนรสเปรี้ยวคืออะไรเป็นมะนาวของโลกมะนาวของประเทศไทยเป็นผู้ขายมะนาวรายใหญ่ของประเทศไทย30%กว่ามาจากเพชรบุรีและละเอียดเค็มคืออะไรเป็นผู้สปายเกลือที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศเกลือนะครับแต่ว่าเสียดายคนเพชรบุรีขายเกลือแบบกิโลฝรั่งมาซื้อเป็นกิโล3 บาท 4 บาทจนตายแน่4 บาทก็โกรธโกยโกยไปแต่ฝรั่งมาซื้อเหมาไปแล้วทำอะไรไหมไปใส่ขวดขายไปขายสปาขวดละ500เคยละ1,000เขาเรียกอะไรดอกเกลือหรือคริสตัลซอลเป็นเกลือที่ลอยผลในน้ำแรกของมันเกล็ดเกลือหรือดอกเกลือมีความนุ่ม
มีความหอมและเหมาะอย่างยิ่งกับการขัดผิวของสุภาพสตรีสปาที่ปารีสจะใช้เกลือจากเมืองเพชรบุรีแต่ขวดนึงประมาณ1,000 กว่าบาทเล็กนิดเดียวเพราะมันนุ่มมากเมื่อมาไว้ที่ฝ่ามือแล้วขัดที่ใบหน้าตอนเช้าทุกวันผิวจะเนียนมากขัดที่ฝ่ามือฝ่ามือก็จะขัดหนังกำพร้าที่หยาบๆหลุดลอยออกมาและจะผิวจะนุ่มมากและเกลือจะรักษาโรคภัยไปในตัวด้วยแล้วรวมๆแปลว่ามีของดีแต่เพชรบุรีไม่รู้มีฝรั่งมาขอซื้อและฝรั่งก็มาขอซื้ออีกหลายอย่างเพชรบุรีแล้วก็ไม่รู้น้ำตาลตะโนดมีคนมาเก็บไปมากมายถามว่าเก็บไปทำอะไรมาซื้อถูกๆด้วยเอาเป็นปี๊บไปและส่งเทเลอร์ไปใส่รถตู้เทเลอร์ไปลงเรือไปคนไม่รีก็ไม่รู้ว่าขายน้ำตาลตะโนดแบบถูกๆโลก็5 บาท 10 บาทขายไปขายเป็นตันๆไปเลยลงทะเลไปนะครับใครเอาไปรู้ไหมครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาไปทำอะไรเขาบอกว่าน้ำตาลตะโนดเพชรบุรีเนี่ยมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดเอาไปสกัดเป็นอะไรรักษาโรคมะเร็งอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเม็ดนะครับนี่คือตัวอย่างคนพวกนี้ก็งงก็ขายกันไปและทุกวันนี้เนี่ยท่านทราบไหมครับน้ำตาลตะโนดนี่หายากที่สุดหาลำบากที่สุดท่านใครเคยเป็นเพชรบุรีเคยเข้ามาในบ้านนอกแล้วเดินไปดูมีต้นเพชรมีต้นน้ำตาลเยอะมากแล้วก็ไปถามชาวบ้านดูไปรู้มีคนที่ปีนต้นตาลตะโนดได้เรือขนาดนี้ประมาณ80 คนเพราะตกมาตายส่วนใหญ่เพราะต้นตะโนดมันสูงมากและความเสี่ยงสูงมากเพราะอะไรเพราะต้องปีนขึ้นเป็นลงกว่าจะน้ำตาลตะโนดแต่ละวันเนี่ย3 รอบขึ้นไปดูก่อนว่ายอดมันเนี่ยเหมาะที่จะตัดแล้วก็รับน้ำหรือยังอ่อนพอไหมถ้าไม่อ่อนก็ต้องลงมาขึ้นต้นที่2ต่อไปขึ้นและลงเนี่ยเสี่ยงแล้วแล้วถ้าเกิดพบว่ามันมีพอเพียงก็จะเอากระบอกไม้ไผ่แขวนไว้แล้วตัดแล้วก็คอยรอมันหยดติ้ง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 ลงในกระบอกประมาณสัก2 ชั่วโมง4:00 จนถึงประมาณ6:00 เช้าเพราะต้องตัดตอนยอดเช้าตอนน้ำค้างยังมีอยู่พอ6:00 ก็ขึ้นไปเก็บก็คือวางไปเรื่อยๆแล้วพอ6:00ก็ไปเก็บต้นแรกมีทั้งหมด 4-5 ครั้งเพราะฉะนั้นคนปู่ย่าตายายเมืองเพชรบุรีที่เคยปีนต้นตาลจะสั่งห้ามลูกหลานปีนต้นตาลเลิกมีอาชีพปีนต้นตาลเอาน้ำตาลตะโนดมาอีกเลยลูกหลานเลยเพราะตายกันมาเยอะนี่คือปัญหาใหญ่ของเพชรบุรีแต่ปรากฏว่ามีคนมาซื้อน้ำตาลตะโนดที่ว่าไว้ที่เขาอุตส่าห์ปีนด้วยความลำบากเนี่ยเอาไปทำน้ำตาลตะโนดแล้วก็ซื้อเป็นตันไปแล้วส่งไปญี่ปุ่นคนตาตะโนดปีนได้วันละ300 บาทเสี่ยงตายทุกวันขายน้ำตาลตะโนดได้วันละ300-400 บาทเสี่ยงตายทุกวันแต่คนเหล่านั้นถูกเอาน้ำตาลตะโนดไปลงเรือแล้วขายไปญี่ปุ่นแล้วทำเป็นผงแคปซูลมาขายเราอีกทีนึง value ที่ว่าไว้มันควรอยู่เมืองไทยไม่ควรอยู่ที่เมืองนอกถ้าเราใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนามันขึ้นมาได้อย่างไรเห็นไหมครับเราจะทำยังไงให้ต้นตาลของเราเนี่ยเป็นที่มีประโยชน์จากนี้ไปก็ต้องวางแผนการพัฒนาคนปีนต้นตาลต้องเปิดโรงเรียนสอนปีนต้นตาลต้นตาลต้องสูงมากเพราะต้นตาลเป็นพวกที่กินน้ำสะอาดจะอยู่บนยอดเพื่อรับน้ำค้างและลึกมากดินมันเพราะต้นตะโนดเนี่ยมันจะเป็นผู้มีรากลึกและกินน้ำลึกฉะนั้นต้นตาลจะแข็งแรงมากสูงขนาดนี้ไม่เคยล้มเห็นไหมครับต่อไปต้องวางแผนการปลูกต้นตาลใหม่ทำยังไงต้นตาลใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีที่ออกดอกลูกผลต้องวางแผนผลิตต้นตาลใหม่ปลูกต้นตาลใหม่
พราะต้นตาลต้องมีระยะห่างประมาณ5เมตรถึงจะอยู่ได้เพราะว่ามันต้องการไม่มีร่มมาบังกันงั้น5เมตร5เมตรนั้นปลูกได้ก็ต้องปลูกเป็นต้นตาลปลูกเสร็จแล้วทำไงต่อไม่ต้องปีต้นตาลต่อไปแล้วใช่ไงใช้ระบบห้างร้านแบบตึกคอนโดปลูกเสาขึ้นเคยเห็นที่ห้างร้านไอ้ร้านที่ขึ้นทำตึกไหมแบบเดียวกันฉะนั้นก็เมื่อปลูกต้นไม้ต้นตาลเรียงกัน5เมตรไปเรื่อยๆก็จะวางระบบเสาแล้วพอปีขึ้นมาก็เดินขึ้นไปแล้วก็เดินห้างร้านก็เดินเอามีแม่กระดานพาดแล้วก็เดินเอาตัดแล้วก็แขวนตัดแล้วแขวนเดินไปเรื่อยรอบอย่างนี้ก็จะทำให้ได้มีระบบการเก็บน้ำตาลได้เร็วขึ้นและสะดวกขึ้นและปลอดภัยขึ้นและก็พัฒนาได้ไวขึ้นอันนี้ก็เป็นพี่หนึ่งในการแก้ปัญหาการเก็บน้ำตาลต้นตาลต่อไปแต่ยังไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าบอกผู้ว่าบางเพชรไปแล้วแต่ยังไม่รู้จะถึงไหนเพราะไม่งั้นญี่ปุ่นเอาไปกินหมดนะครับถ้าหากใครมีโอกาสไปที่ภาคอีสานข้าวหอมมะลิอะไรที่ไหนอร่อยที่สุดในประเทศไทยให้ไหนนะทุ่งกว่าลาร้องไห้ที่ไหนอีกก็ถูกทั้งนั้นอ่ะอีสานเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่อร่อยสุรินทร์ไหมแต่จะมีที่หนึ่งที่ถือว่าดีที่สุดเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดมีคุณค่าอาหารมากที่สุดเอาวิตามินมาดูมาดูวิตามินอีสูงสุดเอาออริจินัลออยล์มาดูมากที่สุดเข้มข้นที่สุดกลิ่นหอมที่สุดแต่คนไทยไม่ได้กินนะครับอย่าไปตกใจอะไรมากอยู่ที่อำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับคนไทยไม่ได้กินหรอกครับถ้ามีโอกาสลองไปที่อำนาจเจริญที่โรงแรมในอำนาจเจริญจะเห็นมีพ่อค้าข้าวระดับประเทศระดับโลกเดินกวักไกวผมไปก็เจอเพื่อนพอดีมาทำไมเองน่าจะไปค้าข้าวเมืองนอกทำไมอยู่ที่บอกมาแถวนี้มันไม่อยากบอกมาทำอะไรมาซื้อข้าวแย่งกันซื้อข้าวแล้วก็ส่งลงเรือไปไหนไปห้องแลบที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับทำอะไรสกัดวิตามินอีสูงมากมาผลิตอะไรชิโจมาทำอะไรมาช่วยทำให้หน้าดิ่งดึงทุกวันนี้ขวดเท่าไหร่ครีมเท่าไหร่ที่ท่านใช้ส่วนหนึ่งมาจากข้าวอำนาจเจริญมันควรจะอยู่ที่เมืองไทยมันควรจะทำที่เมืองไทยเห็นไหมครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับส่วนหนึ่งไปทำละเอียดน้ำมันลำข้าวมีสารอะไรรู้จักดีใครไบโอเทคมีไบโอไหมฮะโอริสุนาออยคืออะไรเป็นสารบำรุงประสาทที่ดีสุดนะครับเป็นสารบำรุงประสาทที่สุดน้ำมันลำข้าวเรามีสารบำรุงประสาทที่ดีสุดญี่ปุ่นเป็นสกัดเป็นอะไรเป็นขวดเล็กๆมาขายอยู่แล้วโอริสุนาออยใส่เป็นแคปซูลมาขายบำรุงประสาทที่สุดเขาบอกไงไหมดีกว่าไวอาก้านะครับญี่ปุ่นเอามาขายกว่าละ 3,000 โดยสรุปแปลว่าของเหล่านี้ทำไมไม่อยู่ในเมืองไทยทั้งที่ทรัพยากรความหลากหลายทั้งหมดอยู่เมืองไทยหมดนะครับเราจะทำยังไงที่เราจะเข้าถึงพวกนี้และพัฒนาพวกนี้ให้ได้ผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งท่านนี้รุ่นน้องก็ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์โชคดีหน่อยครอบครัวพอจะทำธุรกิจเป็นก็เลยสกัดน้ำมันลำข้าวเป็นมีระบบหลายระบบมาทำทุกวันนี้ก็ถือว่าตั้งหลักได้นะครับน้ำมันพืชคิงนี่กำลังจะชวนให้ระดมทุนเหมือนกันมันจะได้มีเงินพัฒนาให้น้ำมันลำข้าวเป็นเม็ดบำรุงสุขภาพได้ทุกวันนี้เขาสกัดน้ำมันลำข้าวดีมากท่านจะเห็นมีหัวเขียวหัวทองในเขาเนี่ยแย่หมดเราไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็นับว่าเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีคุณภาพสูงมากในการใช้ทำอาหารและ
บำรุงสุขภาพด้วยพร้อมกันนะครับก็ต้องมีโรงงานขนาดใหญ่ในการพัฒนาเพื่อจะพัฒนาระดับเป็นฟาร์มาซูติคอลต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทุนนี่มากมายเหมือนกันผมก็พยายามที่จะพูดคุยกับทุกคนที่มีโอกาสนะครับวันนี้มาหายชุดหนึ่งจบ Chemical Engineering จากจุฬาไปต่อ Chemical Engineering Imperial จบปีเอกกลับมาเป็นอาจารย์อยู่7ปีเป็นอาจารย์ไม่ไหวเพราะว่าอยากจะทำอะไรที่มันเกิดธุรกิจเกิดอะไรขึ้นมาก็เลยตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขึ้นแล้วก็รีไฟน้ำมันปาล์มขึ้นตอนนี้ก็ตั้งท่าได้แล้วยอดขายก็เป็นพันล้านแล้วนะครับก็ต้องใช้เงินซื้อปาล์มเยอะเพื่อจะเก็บแล้วก็มาสกัดถ้าคือไปซื้อต่อหน้าต่อตามันแพงต้องมีกำลังเงินมากในการซื้อเก็บแล้วก็มาสกัดเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อวันร้อนฤดูที่ต้องการมันแพงอันต้องมีทุนเยอะในการซื้อมาสกัดใช้ทุนประมาณเป็นพันล้านในการซื้อก็แวะมาปรึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์